ครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยก่อนครับผมโปเต้8ครับครับผมโอเล8เลยฮะตอนนี้เป็นไงบ้างพี่เต้วันนี้มาครับโอ้ยตื่นเต้นมากเลยครับวันนี้เราก็มาเป็นมารำลึกบรรยากาศใช่ในการเก่าในการออดิชั่นนั่งเฉยๆรู้สึกว่าภาพหวานย้อนกลับมากลับมาหมดเลยใช่ครับแต่ละคนนี่เรียกว่าแต่ว่าพิเศษเขาครั้งนี้มีพี่ปูแบ็คเฮดด้วยใช่ครับวันนี้ก็มาเรียกว่าผมนี่เซตมาไปมากน่าจะข้างหลังนะฮะสาวพี่ปูสิก็ตื่นเต้นมากครับแบบเรามานั่งดูนี่ยังแบบตื่นเต้นแทนน้องๆเลยครับแล้วก็ทุกคนเก่งมากทุกคนเก่งมากจริงๆต้องบอกว่าปีนี้ต้องบอกว่าเข้มข้นนะฮะแล้วก็รอติดตามดูแล้วกันแต่ผมมั่นใจว่ามีอะไรที่แบบมันเป็นเซอร์ไพรส์อะเราดูแค่เนี่ยเป็นเซอร์ไพรส์แน่แน่นอนซีซั่นนี้สนุกแน่ๆครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ F9 นะครับครับ9เราจะ9ข้างหน้าด้วยกันครับใช่ครับเอาพูดถึงผลงานดีกว่าก็อ่ะอ้นก่อนละกันของผมนะฮะตอนนี้ก็เป็นดีเจนะครับที่คลื่นซีด 97.5 FM มาเล่นพันใหม่คนวัยมันนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องละครยังไงก็ละครหรือว่าเป็นหนังยังไงก็ติดตามดูละกันตอนนี้ก็กำลังอยู่ในเรื่องการคุยกันอยู่ครับครับส่วนผมก็กำลังซุ่มทำโปรเจกต์ครับอยู่กับทางแฟนเชียครับทรูแฟนเชียแล้วก็อาจจะโปรเจกต์อาจจะได้ออกมาให้ประชาชนเห็นช่วงกรกฎาคมนี้ครับประชาชนเลยนะเดี๋ยวสภาติดตามด้วยครับเลือกตั้งด้วยนะอย่าลืมเลือกแล้วกันนะฮะโอเคฝากด้วยแล้วกันนะครับต้องสนุกแน่นอน F9 ครับผมครับ